สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูทางเลี่ยงแยกวนารมณ์เป็นเส้นทางมาจากอำเภอมวก30มาจากจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารจะไปที่อำเภอตระการพืชผลซ้ายมือคือบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานีผ่านสำนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาใหญ่อุบลราชธานีเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอุบล2ก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นทางเลี่ยงไปอำเภอเมืองและไปอำเภอตระการพืชผลแยกหน้าขวามือไปที่บ้านก้านเหลืองThank you.
ึงสามแยกเลี้ยวขวาไปตามถนนทุ่งหลวงจากแยกธนาคารกรุงไทยมาถึงสามแยกนี้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรตรงไปอีก530เมตรก็จะถึงถนนเลี่ยงเมืองผ่านหมู่บ้านสารินขามใหญ่ซ้ายมือคือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีซ้ายมือคือสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่2ตรงไปเรื่อยๆตามถนนเลี่ยงเมืองขวามือแยกไปที่วัดสะประสานสุขหรือวัดบ้านนาเมืองถึงสี่แยกมโนรมเลี้ยวซ้ายไปอำเภอตระการพืชผลถนนเส้นนี้กำลังขยายเส้นทางก็ลองดูไปยาวๆสักหน่อยนะครับ
ที่สี่แยกมโนรมนี้ก็จะมีโครงการสร้างทางแยกต่างระดับในโอกาสต่อไปคลิปที่นำมาให้ดูในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเลี่ยงแยกวนารมจากอำนาจเจริญไปอำเภอตระการพืชผลวันนี้นำภาพมาให้ดูเพียงเท่านี้ก็จะได้นำเส้นทางอื่นๆมาให้ดูอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ